ผู้ชมในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยกรมทรัพย์สินทางปัญญาถือว่าประสบความสําเร็จนะครับในการเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการด้านทรัพย์สินทางปัญญาของไทยเนี่ยหลากหลายมิติด,ด้วยกันและก็ในปี2566นี้เนี่ยเขาวางแผนที่จะผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ของไทยอย่างต่อเนื่องตั้งเป้าที่จะขับเคลื่อนให้ประเทศไทยของเรานั้นหลุดพ้นจากบัญชีวัตลิสนะฮะนายวุฒิกรรีวิรพันธ์นะครับิธิีดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ถแถลงผลง,งานสําคัญในช่วงปี64ถึง65 ก็จะมีภารกิจเด่นๆครับเรื่องของการพาไทยก้าวผ่านเศรษฐกิจรายได้ปานกลางส่งเสริมให้คนไทยเป็นเจ้าของนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาที่มีมูลค่านะครับไม่จะเป็นนโยบาย Smart DIP ที่เข้าเอาเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการประชาชนนะครับอย่างเช่นเรื่องของการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเร่งด่วนจาก12เดือนเนี่ยเหลือเพียง4เดือนการต่ออายุเค,ครื่องหมายการค้าเร่งด่วนจาก60วันเหลือ30นาที ระบบแจ้งเตือนสิทธิบัตรที่หมดอายุและใกล้หมดอายุความคุ้มครองเนี่ยขณะที่การส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชก็จะผลักดันการยุระดับอุตสาหกรรมกีฬาไทยด้วยทรัพย์สินทางปัญญาอย่างคนไทยเองก็เป็นเจ้าของรายการแข่งขันเจสกีชิมแชมโลก WGP 3สนามนะครับที่สหรัฐอเมริกาโปลแลนและไทยออาอากาศเผยแพร่ไปยัง120ประเทศทั่วโลกเนี่ยตรงนี้ก็จะได้ค่าลายเส้นรายได้กว่า5,000ล้านบาทนะครับ สำหรับการส่งเสริมสิ่งที่เรียกว่าเป็นสินค้า GI หรือว่าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ประกาศขึ้นทะเบียน GI ไทยเนี่ยรวมทั้งสิ้น177สินค้านะครับสร้างมูลค่าการค้ากว่า48,000ล้านรวมทั้งสับสนุนสินค้า GI เป็นวัตถุดิบปรุงอาหารเสิร์ฟในการประชุม a อเปที่ผ่านมาด้วยทางนี้แผนในปี66ครับทางกรมทรัพย์ถินทางปัญญาเขาวางแผนที่จะต่อยอดโครงการสำคัญสคัญครับ เช่นการนำเทคโนโลยีขั้นสูงอย่างระบบ AI บล็อกเชนมาช่วยพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการประชาชนให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นรวมถึงการส่งเสริมซอฟต์าวร์ของไทยยกระดับอุตสาหกรรมกีฬามวยไทยด้วยทรัพย์สินทางปัญญาผลักดันอุตสาหกรรมเพลงไทยสู่เวทีต่างประเทศนอกจากนี้ยังผลักดันสินค้า GI ตั้งเป้าครับที่จะสร้างมูลค่าการตลาด5 0,000ล้านบาทและที่สําคัญครับ รณรงปรับปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญามีเป้าหมายครับให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากบัญชี w t t h l l s t นะฮะหรือบัญชีประเทศที่ต้องจับตามองจากการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญานะครับ